นี้ไม่เห็นบทอะไรเลยนะอันนี้ไม่เห็นบทอะไรเลยนะคำสำคัญนี้ก็มีวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายนะครับจงกรูแพร่โดมรดกภูมิปัญญาและกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเห็นไหมครับเขาอธิบายแค่วัฒนธรรมที่กำลังจะหายจงกรูแล้วก็มรดกภูมิปัญญาแล้วก็กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรอันนี้มาดูการเขียนของเขาอันนี้แอคแทรปของเขานะคะอันนี้แอคแทรปของเขานะครับนี่อันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดของเขานะคะที่เราทำมานะคะทำมาก่อนนะครับแต่นี่ความเป็นมาและความสำคัญและปัญหาความเป็นมาความสำคัญและปัญหาเขาพูดเห็นไหมในประเทศไทยดินแดนภาคอีสานมีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรได้เข้ามาอาศัยในดินแดนแถบนี้มาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่คือตัวอ้างของเขาเห็นไหมคะอาจารย์เห็นไหมนี่เขาถามนี่เวลาอ้างแบบนี้ตัวอ้างในเนื้อหานะเขาอ้างสิริพรสุเมธารัตน์ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็2535พ.ศ.ที่เขาเขียนงานนั้นและก็หน้าที่เขาเอามา372นะคะเขาก็พูดของเขาไปเรื่อยๆของเขานะคะจากความสำคัญที่เขาก็เลยต้องการศึกษาอะไรนี่คือวัตถุประสงค์ของเขาเห็นไหมคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเขานะ1เพื่อศึกษาความเชื่อที่มีต่อจงกรู2เพื่อศึกษาบทบาท3เพื่อวิเคราะห์คุณค่านะคะที่มีต่อจงกรูทีนี้มาดูขอบเขตเห็นไหมคะนี่ขอบเขตแบบนี้นะขอบเขตรับเอกสารได้แก่นะได้แก่หนังสือประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์หนังสือศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานวิจัยบทความทางวิชาการที่ปรากฏในแหล่งต่างๆที่เชื่อถือได้เห็นไหมคะพลามาขอบเขตด้านพื้นที่เขาศึกษาอยู่ประมาณ2พื้นที่ก็คือบ้านสวายกระดานบ้านสวายหมู่10แล้วก็บ้านกระดานหมู่8เขาศึกษา2พื้นที่ของเขานะคะเขาก็1 2ขอบเขตรับกลุ่มเป้าหมายเขามีใครบ้างคะเขามีกลุ่มเป้าหมายของเขาก็จะมีชาวบ้านบ้านสวาย5คนบ้านกระดาน5คนพระภิกษุสงฆ์3รูปปราชญ์ชาวบ้าน2ครูบาหรืออาจารย์ที่นำในการประกอบพิธีกรรมเนี่ย2คนและผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ย10คนรวมทั้งสิ้น27รูปคนรวมทั้งสิ้น27รูปคนทีนี้ขั้นตอนการศึกษาเนี่ยต้องเขียนแบบนี้นะคะเห็นไหมได้ลงพื้นที่สำรวจตามบริบทอาจารย์ก็เขียนเลยได้และวิธีดำเนินการศึกษารูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพนี่เห็นไหมตัวนี้ต้องไปปรับใหม่นะคะวิธีขั้นตอนการศึกษาหรืออาจารย์ว่าวิธีดำเนินการศึกษาก็ได้อาจารย์ก็ลงไปเลยว่า1ได้ลงพื้นที่สำรวจตามบริบทพื้นที่ของชุมชนชุมชนของท่านคือชุมชนไหนจุด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 สองลงศึกษาพื้นที่ปราสาทตะเบียนเตียตำบลอำเภอจังหวัดนะคะอย่างนั้นก็ได้สามได้ติดต่อลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายได้แก่ปราชชุมชนผู้นำชุมชนผู้ประกอบการผู้เกี่ยวข้องในการประเพณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมชนและตัวที่4ก็คือสรุปผลตามกรอบประเด็นการศึกษาและนำเสนอเผยแพร่ก็คือนำเสนอเผยแพร่ก็คือเมื่อเขียนงานจบแล้วทุกท่านก็จะต้องมานำเสนอหน้าชั้นนะคะนำเสนอหน้าชั้นเป็นรูปแบบ PowerPoint แต่ตัวงานของท่านเนี่ยต้องปริ้นแบบนี้ออกมานะเนี่ยแบบนี้ออกมาให้อาจารย์2ชุดนะคะให้อาจารย์2ชุดแล้วตัวเองก็นำเสนอแบบ PowerPoint เพื่อนก็ฟังเนี่ยนำเสนอและเผยแพร่นะคะทีนี้เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่อาจารย์มีเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่อย่างไรเนี่ยนะอาจารย์หายเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ไปเนาะเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ก็คือ1เพราะเป็นพื้นที่ตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการทำโจงกรูแพร่โดมเป็นและเป็นเส้นทางโบราณของชุมชน2เป็นกลุ่มชุมชนที่มีการทำโจงกรูมีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์มีความเป็นมาที่ยาวนานและมีความเกี่ยวพันด้านพระพุทธศาสนามีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมและบทบาทในกลุ่มชน3เป็นพื้นที่การศึกษาพื้นที่ในการศึกษาเนี่ยรูปแบบของการศึกษาเนี่ย
วัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายเนี่ยสามารถพัฒนาในรูปแบบได้และก็สามารถเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมในการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาสังคมศาสนาวัฒนธรรมปรัชญาได้และเป็นพื้นที่ของกลุ่มชนที่ได้รับที่ได้ผลโดยถือเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อการรักษาวัฒนธรรมเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วยนะคะเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าเขามีอะไรกี่ข้อเขาก็เขียนของเขามาเลยมีทั้งหมด8ข้อนะคะและทีนี้เขาก็ขึ้นเลยอาจารย์ผลการศึกษาพบว่าเขาก็ขึ้นเลยที่ตั้งของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเขาเอาที่ไหนคะอาจารย์ที่ตั้งของชุมชนโดยนำโดยเขาเอาบ้านสวายก่อนเขามีพื้นที่ของเขา2พื้นที่ใช่ไหมเขาก็บอกว่าชุมชนบ้านสวายมีพื้นที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่10ตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ชุมชนสวายมีความเป็นอยู่เรียบง่ายถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีมาแต่โบราณตามปู่ย่าตายายแล้วก็ประกอบอาชีพค้าขายในเขตชุมชนประมาณ 10% แน่เห็นไหมเขาวิเคราะห์ให้เราอีกนะประมาณ 10% ประกอบอาชีพข้าราชการประมาณ 5% รับจ้างทั่วไปประมาณ 10% ในการทำงานเกี่ยวกับการเกษตรกรรมและ 75% นะคะทำงาน75% เนี่ยทำการเกษตรแปลว่าทั้งหมดมันมี 100% ใช่ไหมคะ 100% คืออะไร75แล้วก็ไปบวกข้าราชการอีก 5% เห็นไหมคะแล้วก็ไปบวกรับจ้างทั่วไป 10% เห็นไหมคะแล้วก็ทำการเกษตรค้าขายอีก 10% มันจะเป็นทั้งหมด 100% ของเขาทางด้านที่ตะวันออกติดกับอะไรอาจารย์อย่าลืมนะบ้านของตัวเองบ้านสักบ้านตะโมงทางที่เหนือติดกับบ้านอะไรทางที่ใต้ติดกับบ้านอะไรทางที่ตะวันออกติดกับบ้านอะไรทางที่ตะวันตกติดกับบ้านอะไรมีถนนสายไหนตัดผ่านหมู่บ้านนี้ไหมถ้าหมู่บ้านนี้นะมีสาธารณูปโภค 1. มีสระน้ำใหญ่ 2. มีโรงเรียนโรงเรียนอะไร 3. มีอะไรนะศาลาประชาคม 4. มีองค์การบริหารส่วนตำบล 5. มีสถานีอนามัยถ้ามันมีแหล่งสำคัญท่านเขียนมาเลยว่าในหมู่บ้านหรือชุมชนนี้มีสาธารณูปโภคอะไรบ้างเพื่อให้รู้ว่าบ้านสกัดของท่านมีโรงเรียน1แห่งมีองค์การบริหารส่วนตำบล1แห่งมีโรงพยาบาลมีอนามัยตำบล1แห่งมีศูนย์กศน1แห่งมีเด็กเล็กศูนย์วัยเด็กก่อนเกณฑ์1แห่งทางทิศเหนือของบ้านตามงทิศเหนือติดกับบ้านสักกาทิศใต้ติดกับบ้านสวนบ้านสวนหมู่อะไรที่ตะวันออกติดกับบ้านอะไรที่ตะวันตกติดกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพื่อที่เขาจะได้ทราบว่าชุมชนที่ท่านไปศึกษานั้นโดยบริบทที่ตั้งของชุมชนเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าคนที่เขาเก่งๆนะเขาจะวาดภาพแล้วก็จะให้เห็นว่าทิศเหนือที่ตั้งเป็นยังไงในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วแต่สมัยทุกวันเนี่ยเขาเข้าไปที่ Google Earth ไปที่จานดาวเทียมแล้วก็ไปที่บ้านตาโมงแล้วให้มันจานดาวเทียมมันฉายลงมาที่บ้านตาโมงเลยและให้เห็นบริบทของบ้านตาโมงภาพบ้านตาโมงเลยแล้วเขาแคปเฉพาะแต่บ้านตาโมงนั่นแหละเอามาไว้ในตรงเนี้ยเนี่ยเอามาใส่ในภาพตรงเนี้ยและอธิบายตามภาพเลยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายนะคะเราก็เข้าไปที่ Google Earth แล้วก็พิมพ์ว่าบ้านตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้แล้วก็ให้มันซูมให้เห็นภาพหมู่บ้านเขาที่มันฉายลงมาจากข้างบนเนาะแล้วเลือกเอาที่ภาพมันสวยๆแล้วก็แคปตรงนั้นมาแล้วก็มาวางในงานของเราบอกว่านี่คือที่ตั้งของชุมชนบ้านตำบลมันมีอะไรในนั้นแล้วก็บอกว่าชุมชนบ้านตำบลที่เราศึกษาเนี่ยเป็นบ้านตำบลหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดเป็นชุมชนแบบนี้ทำนาอย่างนี้มันมีปลูกอ้อยไหมมีปลูกยางพาราไหมมีปลูกมันสำปะหลังไหมแล้วเราจะเรียกแบบนี้ว่าอย่างไรเพราะเขาไม่ได้ทำนาอย่างเดียวเนาะทุกวันนี้คนเราผสมประสานกันหมดแล้วและอาชีพอื่นมีไหมอย่างเช่นรับราชการถ้ารับราชการนะมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่คนรับราชการเป็นครูเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหมอเป็นอาจารย์เป็นอะไรมีไหมกี่คนแล้วก็โดยส่วนมากในชุมชนเนี้ย
นิยมในการทำอาชีพส่วนตัวเป็นอาชีพอิสระแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นการค้าขายเหมือนกับเราไปเซอร์วีบริบทของพื้นที่ตรงนั้นแล้วเราก็เอามาเขียนเหมือนให้คนอ่านและเห็นภาพแบบเราอย่างนี้ค่ะจากนั้นนี่คือชุมชนนะคะแต่ตอนนี้เขาใส่เป็นภาพเป็นไหมภาพชุมชนของเขาเป็นแบบนี้ก็ได้โดยที่ใส่ว่าภาพชุมชนบ้านสวายภาพชุมชนบ้านสวายเป็นไหมภาพหนึ่งภาพสองของเขานะคะที่มาของภาพนายประทีปสิริมี28มกราคม2565เห็นไหมเนี่ยแปลว่าภาพนี้ไม่ใช่พระเป็นคนถ่ายแต่พระหรือเจ้าของงานเนี่ยไปขอกับคนนี้ให้เขาถ่ายมาแล้วก็ใส่ชื่อเขาฉะนั้นภาพอะไรที่เราถ่ายเองต้องบอกว่าเราเป็นคนถ่ายแต่ภาพไหนที่ได้มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลก็บอกว่าได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ลงวันเดือนปีให้เขาแล้วก็แต่ต้องบอกด้วยนะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอะไรเพราะเมื่องานนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปปุ๊บองค์การบริหารส่วนตำบลเขาก็จะมีหน้ามีตาเขาก็จะบอกว่ารู้สึกว่างานของเขามันปรากฏในเอกสารคนสามารถมาขอแบบนั้นแบบนี้ได้เหมือนกับเราเชิดชูนะคะเชิดชูกับคนที่เป็นเจ้าของภาพจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะเวลาถ้าภาพไหนที่เราไม่ได้ถ่ายจริงแต่เรานำภาพมาจากคนอื่นแต่ถ้าคนนั้นเขาไม่ได้ฟ้องร้องเราก็แล้วไปแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ว่าภาพนี้เป็นภาพอาจารย์เยสุนาราถ่ายไว้แล้วหวงมากเลยภาพนี้แล้วท่านก็อยากได้ภาพนี้เอามาใส่ในงานของท่านแต่ท่านแทนที่ว่าท่านจะอ้างว่าดร.เยสุนาราศิริธรรมภากรเป็นคนถ่ายแล้วก็เอามาจากวันเดือนปีอะไรและเป็นภาพอะไรท่านกลับไปบอกว่าท่านเป็นคนไปถ่ายมาเองและปรากฏว่าวันหนึ่งอาจารย์เยสุนาราอ่านเอกสารไปเห็นภาพนี้พอดีเป๊ะภาพของฉันนี่นะอย่างนี้เป็นต้นโยมก็ไม่ยอมโยมก็ฟ้องท่านเตรียมตัวจ่ายเงินเยอะๆได้เลยนะอาจารย์เพราะฟ้องในอุตลุดกันในแบบนี้นะแปลว่าท่านละเมิดลิขสิทธิ์ภาพที่โยมไม่ได้อนุญาตแต่ถ้าอนุญาตแล้วหรือไม่อนุญาตคุณก็ยังสามารถใส่ชื่อนามสกุลฉันได้ฉันก็ยังโอเคนะไม่ว่ากันแต่นี่คุณใส่ว่าเป็นคุณถ่ายอ่ะไม่ใช่ฉันถ่ายนะแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่ท่านไปให้ลูกศิษย์ถ่ายหรือท่านอาจจะไม่ไปถ่ายเองแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาถ่ายกันเล่นๆแต่ว่ามันเป็นภาพที่สวยแล้วท่านขอมากรณีนี้เป็นกรณีพิเศษได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มันเป็นภาพที่อาจารย์ยโสธราถ่ายสารปู่ตาแล้วภาพนั้นมันเป็นภาพที่อาจารย์เอาไปเขียนงานแล้วตีพิมพ์ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเป็นคนไปถ่ายมาแล้วหลวงพ่อลงพ.ศ. 2566ท่านเนี้ยสัตว์เวลาเราไปฟ้องกันนะฮะเวลาไปฟ้องกันมันก็จะมีการโชว์หลักฐานของตัวเองใช่ไหมโยมยโสธราไม่ต้องไปโชว์อะไรเยอะค่ะโยมยโสธราก็แค่ปริ้นเอกสารที่อาจารย์ยโสธราทำแล้วก็ไปตีพิมพ์แล้วในพ.ศ. 2565นี่ในภาพของฉันเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะของเขาหรือต้นไม้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นดอกไม้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นคนหมดโลกแบบนั้นก็อยู่อย่างนั้นเป๊ะเลยแล้วเขาก็จะมีการเอาภาพนี้เป็นตรวจความถี่เป็นตรวจความเข้มข้นของภาพปรากฏว่ามันก็ไปวิ่งหาภาพของอาจารย์เกษตรที่เขียนงานไปแล้วเมื่อหลายสิบปีที่แล้วมันหลอกกันไม่ได้อาจารย์ภาพหนึ่งยังหลอกกันไม่ได้เห็นไหมในเว็บใน Google มันถึงภาพว่าก่อนที่นำภาพไปใช้ระวังภาพอาจจะมีลิขสิทธิ์ความหมายของคำว่าลิขสิทธิ์นั้นก็คือว่าภาพนี้อาจจะเป็นภาพของคนที่เขาถ่ายมาเพื่อขายเพราะเดี๋ยวนี้มันมีการถ่ายภาพเพื่อขายด้วยอาจารย์เวลาคนจะมาขอซื้อกับโยมหรือโยมก็ขายภาพไปเพราะมันเป็นภาพที่อาจารย์ยโสธราเป็นคนถ่ายมาฉันมีสิทธิ์ที่จะขายได้หรือฉันเป็นเจ้าของภาพดังนั้นเมื่อมันมีการจดลิขสิทธิ์แล้วคุณไม่สามารถเอาได้เลยในภาพนั้นดังนั้นการที่ท่านจะไปเอาภาพมาจากเว็บจากเน็ตจากอะไรเนี่ยมันก็ต้องระวังนิดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะแบบนี้เนาะเนี่ยมีอาณาเขตเห็นไหมครับมีอาณาเขตนะทิศเหนือติดกับบ้านลำหอกทิศตะวันออกติดกับบ้านลุงพุกทิศตะวันตกติดกับหมู่บ้านสวายทิศใต้ติดกับบ้านลูกชาเนี่ยเขาก็ใส่มาภาพกระดานของเขามาชุมชนนี้เป็นชาวไทยเขมรพูดภาษา
เขมรเป็นภาษาพื้นบ้านมีความเชื่อต่อจวงกรูแปลว่าบ้านนี้เขาเชื่อจวงกรูนะเขาทำจวงกรูนะแล้วก็จวงกรูนะมีที่ผลต่อการดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตและปรากฏในพิธีกรรมต่างๆด้วยทีนี้เสร็จหมู่บ้านเข้าไปแล้วพอเรามาเรื่องที่สองปุ๊บเขาขึ้นจวงกรูเลยเห็นไหมครับอาจารย์เขาขึ้นจงกรูแพรโดงเลยจงกรูแพรโดงเรื่องบูชาของชาวไทยเชื้อสายเขมรท่านอาจารย์ดูวิดีโอให้โยมด้วยนะท่านอาจารย์คะโอเคใช่ไหมค่ะเนี่ยโยมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดกับคนฉลาดเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่เขาไม่รู้อาตมาไม่ได้เข้ามาเรียนอาตมาไปฟังวิดีโอตรงไหนได้บ้างเนี่ยพยายามที่จะอัดวิดีโอให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเพื่อที่ว่าใครไม่ได้มาเนี่ยจะเข้าไปฟังในวิดีโอเข้าใจไหมคะสงสารกันขนาดนั้นนะที่ไม่ได้มาบางคนเขาไม่ได้มาเขาเข้าไปดูในวิดีโออาจารย์แค่สนทนาพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้มันเหมือนกับเขาได้มาเรียนกับเราบางทีเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องปัจจัยเรื่องหลายอย่างนั้นเราก็สงสารเพื่อนเนาะอยากให้มาเพราะการเดินทางโยมเคยรู้ดีว่าการเดินทางมาเรียนมันเป็นยังไงทั้งที่โยมอยู่ในเมืองนะฮะแต่โยมเดินมาเรียนสมัยนั้นโยมเดินมาเรียนตั้งแต่เช้าแต่โยมกินมาม่านะฮะตื่นตีห้ากินมาม่าแต่เช้าแล้วก็เดินมาจากในเมืองเดินล็อกตรงเทคโนมาแล้วก็ข้ามถนนมาแล้วก็เดินมานะครับพอเดินมาเสร็จแล้วตอนเที่ยงมาไม่มีเงินซื้ออาหารกินก็ไปหาท่อประปาเพื่อนเราที่เป็นพระเหมือนกันเงินทองเขาไม่มีก็ไปนั่งแชร์กันอยู่นั่นบางทีได้เงินมาร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเราต้องซื้อของเยอะๆมาแล้วก็ต้องแบ่งเพื่อนที่เป็นพระกินพระก็ใส่จานตั้งเยโซทารากินไปตรงนี้เราก็ให้ท่านกินส่วนหนึ่งพระไม่มีเงินมาแล้วก็ถามโยมอาตมาไม่มีเงินกลับบ้านสมัยนั้นคือขึ้นรถโดยสารเขาเอา65 บาททุกวันนี้เขาเอาเป็น100 65 บาทพระอาจารย์มาส่ง65 ไป 65นะแต่สมัยของที่โยมเรียนเนี่ยมันมีรถโดยสารขี่เข้าถึงในมหาลัยเลยพระเรากริ้วชุดเหลืองแต่โยมถ้าไม่ได้นั่งจนทุกวันนี้โดยสารไม่กล้าเข้ามหาลัยเพราะมีแต่พระบางทีเขาเลิกก่อนเขาก็ไปก่อนทีนี้อายโยมจะนั่งอยู่กับรถก็ไม่กล้านั่งใช่ไหมกับพระเยอะใช่ไหมโยมผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาพระสมัยนั้นเขาเก็บครึ่งราคาเนี่ยคนละ10 บาทต้องเก็บพระ5 บาทเขาก็ว่าไม่คุ้มเขาก็เลยไม่อยากเข้ามหาลัยอาจารย์ที่มาจากหมู่บ้านข้างหลังที่เขาขี่มาเข้ามหาลัยถ้าคนละ10 บาทก็ต้องจ่าย5 บาทใช่ไหมอายโยมก็จ่าย10 บาทเขาก็เลยเลือกไปเอาโยมดีกว่าก็เห็นเป็นบางครั้งที่เห็นพระเราวิ่งตามรถโดยสารเพราะตกรถมีเยอะแยะเลยอาจารย์โยมเดินกลับบ้านจนโทรศัพท์ไปหาพ่อไม่หนูไม่เรียนแล้วนะหนูจะเลิกเรียนแล้วไม่เอาแล้วหนูลำบากมากเลยแบบนั้นแบบนี้พ่อก็เลยบอกว่าก่อนที่เองจะเลิกเรียนเองฟังพ่อเด้อพ่อเนี่ยทำงานทำนามา60 ปีก้มเงยก้มเงยเงยอยู่ในท่านี้มา60 ปีเลี้ยงพวกเองกว่าจะโตพ่อของโยมเนี่ยมีเมีย4 คนแม่เป็นคนที่4คนแรกกูก็ดำนาเลี้ยงลูกคน2ดำนาเลี้ยงลูกคน3คน4ยังดำนาเลี้ยงลูกดูสิมีอาชีพแค่การดำนาอย่างเดียวมันลำบากนะลูกถ้าลูกไม่อยากลำบากก็สู้เรียนไปเผื่อวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนอาชีพของตนเองอย่างน้อยแทนที่จะเป็นแต่ชาวนามันก็ยังไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านสมัครเป็นอกต.สมัครเป็นครูเป็นนู่นเป็นเนี่ยมันไปได้เพราะคนเรามีความรู้ความสามารถมันพัฒนาไปได้นะลูกถ้าลูกอดทนวันนี้ลูกจะสบายในวันหน้าถ้าวันนั้นถ้าโยมไม่เดินตามทางพ่อและไม่เอาคำพ่อวันนี้ก็คงไม่เกิดคำว่าด็อกเตอร์ยศโสธราจนทุกวันนี้พ่อก็เดินตามหนีจากแล้วแกก็ยังไม่ได้มากินกับเราสักบาทสักสลึงเลยตั้งแต่เรียนจบมาตั้งแต่ได้งานทำแกก็ยังไม่ได้กินกับเราสักบาทสักสตางค์แกก็ตายไปก่อนเราก็เลยอยู่แต่แม่เห็นไหมครับอาจารย์ว่าโลกนี้มันไม่ค่อยได้ยุติธรรมหรอกเวลามันเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นดังนั้นสมัยแต่ก่อนที่โยมมาเรียนครูเขาไม่ค่อยแคร์นักเรียนเขาเข้าปุ๊บเขาพูดเลยปุ๊บเขาออกไปเลยมาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมานะเรียนจบก็จบไม่จบก็แล้วแต่เธอไม่เกี่ยวข้องกับฉันแต่ทีนี้ในฐานะเราเป็นเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยอาจารย์เข้าใจไหมแล้วเราเคยนักเรียนกับพระมาก่อนแล้วเรารับรู้ปัญหาของเขาเราเองก็มีปัญหาเขาเองก็มีปัญหาพระนี่ได้เงินจากไหนถ้าโยมไม่ตายถ้าไม่ไปงานแต่งงานไม่ไปขึ้นบ้านใหม่ถ้าโยมเขาไม่มีพิธีกรรมเนี่ยพระไม่ได้กินนะพ
รับไม่ได้เงินมานะอาจารย์ฉะนั้นเงิน50บาท100นึงเนี่ยบางทีต้องคิดหาวิธีจนกว่าจะได้สิ้นปัจจัยกว่าจะส่งเสียตนเองได้แต่ทีนี้โยมที่เขามองก็มองว่าพระมีเงินพระมีเงินแบบไหนก็เราพระมีเงินเพราะพระนี่ก็นิสัยดีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาไปนั่งอยู่ที่ไหนนี่ให้จนเคยตัวเห็นพระที่โยมนั่งอยู่ก็โยมกินไปนะไอ้พระนี่เชื่อบาปเชื่อบุญไงทำบุญก็ได้บุญไหมนะแจกทานก็ได้บุญบารมีใช่ไหมก็โยมกินไปเลยนะเดี๋ยวอาตมาเลี้ยงเองโยมแจกมากินไปโยมเดี๋ยวอาตมาจ่ายให้แล้วท่านจะไม่ให้เขาคิดว่าพระมีเงินได้ยังไงไอ้ท่านตั้งพระแต่ผสมจนใช่ไหมผสมจนนะแต่โยมวัยรุ่นยุคใหม่ก็มองว่าพระมีเงินพระสังฆาธิการมีมันมีที่ไปพระที่มีชื่อเสียงมีแต่พระลูกวัดธรรมดาถ้าไม่ได้ออกกิจด้วยนี่เขาไม่ได้เงินฉะนั้นรุ่นของโยมจึงมีการซัพพอร์ตจากพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านเขามีการส่งเงินให้ลูกเขาหนักวันละ100ลูกเขาเป็นหลวงพี่นะจ๊ะเขาส่งมาให้100บาทท่านอยู่บุรีรัมย์ท่านต้องนั่งรถไฟมาแล้วรถไฟสมัยนั้นเขานั่งฟรีของพระไม่ฉีเขานั่งฟรีตอน5เขาก็อาศัยขึ้นรถ5เลยมาเรียนแต่ว่ามาถึงปุ๊บก็ต้องนั่งรถมาเขาเอา30บาท40บาทแต่แกก็วิ่งมาที่ศาลาเราเพื่อที่จะขึ้นรถแกทุลักทุเลส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีไม่พอเสื่อมประเทศนี้หาซะอย่ามาบ้าเสื่อมอยากเรียนต่อบ้าหลวงพี่พวกเราเรียนต่อเนาะจบปริญญาตรีไม่ได้นะต้องปริญญาโทอันนี้เสื้อก็ให้เราเรียนต่อแต่ทีหาเงินมาเดือนละ6,000เทอมละ6,000สมัยนั้นไปหาเงินจากในเรียน6,000อาจารย์ทำงานทุกอย่างโยมทำทุกอย่างที่ได้มาซึ่งเงินนั้นอาจารย์จัดงานศพจัดดอกไม้หน้าศพเปลี่ยนชุดศพนี่ยโสธรานะเวลาคนเขาตายเขาไม่กล้าเปลี่ยนชุดให้คนตายเขามาเรียกยโสธรานะไปเปลี่ยนให้แล้วกระชังก็ชอบอยู่กับคนตายเพราะคนตายกระดาษคนมีเป็นใช่ไหมคะจัดการไปเขาก็ให้500เป็นจัดดอกไม้งานศพเขาก็ให้1,000-1,500แล้วก็งานแต่งงานก็เห็นเราจัดไอ้ผ้าสีสวยๆนะอาจารย์ประดับผ้าไอเรามีเป็นนะหลวงพ่อหนูไม่เป็นแต่หนูไปเห็นในยูทูบเขาทำเขาขยันเขาประมาทมากเข้าขยันเขาประมาทมากเข้าไอเราไปนั่งทำตามอาจารย์ในงานเขาบอกว่าสวยอยู่เราก็เลยได้ตรงนั้นนั่นแหละมาแต่ทุกวันนี้เห็นไหมคนค้าจ้างทำใบสีพิธีการต่างๆรับจ้างจากโต๊ะจากอะไรพวกเราสู้เขาไม่ได้นะมันไม่ใช่ยุคของการที่โยมต้องไปหากินแบบนั้นแต่ยุคนั้นคือคนมันยังทำไม่เป็นเราก็ได้กินไปใช่ไหมแต่พอมายุคนี้มันมีคนมีฝีมือเท่านั้นถึงจะหากินในการประดับดอกไม้การจัดงานหน้าศพการจัดใบสีวงสรวงต่างๆเนี่ยมีพรหมมีพรามครบเซตมาเลยจากคนตายเขาก็มีครบเซตของเขาเลยอย่างพวกเราอาชีพเมื่อ10ปีที่แล้วเราทำไม่ได้แล้วอาจารย์ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนสู้เรียนเมื่ออดีตมันเลยมาได้นั่งสอนในปัจจุบันมันเลยไม่ได้ไปนั่งทำแบบนั้นแต่เพื่อนของโยมที่ไม่ได้คิดจะทำแบบนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วณปัจจุบันเนี่ยโยมก็ยังเห็นเขาไปโบกปูนอยู่แล้วก็ต้องมานั่งทะเลาะกันกับภรรยาว่าไม่มีงานทำบางทีไปรับเหมารับอะไรไปร่วมมือกับเขาเจ้านายไม่จ่ายเงินก็มีหลอกลวงกันก็มีมันก็เลยเป็นปัญหาครอบครัวที่ต้องหย่าร้างกันโยมก็เห็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโยมก็เลยมานั่งทุกวันที่เวลากราบต้องกราบพระรัตนตรัยโอ้ยโยมกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในโยมกราบโยมร้องไห้ในอาจารย์โยมร้องไห้เพราะโยมต้องถือ3สิ่งนี้มากแล้วก็โยมกราบที่4ที่5คือพ่อแม่กับครูบาอาจารย์เพราะถ้าไม่ได้พ่อช่วยความคิดตรงนั้นไว้นะวันนี้ไม่รู้โยมจะไปเป็นยังไงถ้าโยมไม่เอาคำนั้นของพ่อที่บอกว่าให้ลูกสู้เรียนเถอะลูกเดินจากที่ตรงนั้นมาที่นี่มันแค่5กิโลแต่พ่อเดินตั้งแต่เด็กมาจนถึงวันนี้65ปีที่ต้องทำนาและทำแต่นาและนั่งรอแต่ฝนทำแต่นาและรอแต่ฝนพ่อไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้ฉะนั้นลูกต้องตั้งใจเรียนแต่ถ้าลูกจะไม่เรียนก็ไม่เป็นไรแต่ลูกจะต้องยอมรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าถือว่าพ่อแม่ไม่ได้สอนนะฉะนั้นโยมก็เลยไปนอนคิดสมัยเป็นหนุ่มสาวกายหาเอาแต่ความสบายเนาะใช่ไหมครับไม่อยากเรียนไม่อยากให้ใคร
แพงสองแต่พอมาถึงปัจจุบันโยมก็เลยรู้สึกว่าโอ้ฉันโชคดีจังเลยฉันแค่มานั่งพูดในร่มครึ่งวันฉันก็ได้ไป 1,500 แล้วฉันบรรยายวันหนึ่งฉันได้ไป 3,000 แล้วแต่บรรยายอยู่ไต้หวันฉันก็ได้เดือนละ 75,000 80,000 แต่ถ้าทำงานตีอินคอมพลิเคชันก็ให้เริ่มหลักแสนนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยเป็นการตอบแทนของมหาลัยเวลาเราตี